เอ้ยสวยค่ะจัดสรรเมนูให้พี่โดโดทั้งนั้นเลยที่พี่โดโดชอบอันนี้ก็คือเมนูไข่เจียวราดซอสน้ำปลานะคะไข่เจียวราดซอสน้ำปลาเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ทำให้ลูกๆทานที่บ้านนะคะเป็นเมนูที่มีประโยชน์แล้วก็ทานแล้วก็จะติดใจนะคะเครื่องปรุงคุณตั๊กไม่มีอะไรมากมีน้ำปลากับน้ำตาลนะคะน้ำปลากับน้ำตาลนะราดซอสน้ำปลานะคะคุณตั๊กก็จะตีไข่ก่อนนะคะไข่แล้วแต่เพื่อนๆนะเอามากเอาน้อยแต่คุณตั๊กก็จะเอาไข่4ฟองฟองนะคะโดยในไข่กุ้งตั๊กก็จะเพิ่มความกรอบให้กับไข่นะคะก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะคะไข่ไม่ต้องใส่อะไรนะคะใส่แป้งทอดกรอบอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะแป้งทอดกรอบนะคะตั๊กก็ละลายในน้ำนะคะแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ละลายในน้ำใส่ลงไปเลยค่ะแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ละลายน้ำลงไปน้ำแล้วก็ตีไข่ให้เกิดฟองนะคะให้เข้ากันนะคะจะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะผสมซอสน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะเลือกยี่ห้อดีๆที่มันไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะอ๋อมันโทษทีที่มันไม่ต้องเค็มมากค่ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาแล้วผสมเนี่ยค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำปลาอีกนิดนึงน้ำปลาที่ทอดนี่มันหมดแล้วแค่นี้พอแล้วค่ะไม่จำเค็มมากให้มันนัวละลายน้ำปลากับน้ำตาลเข้าด้วยกันนะคะราดซอสน้ำปลานะคะโอเคค่ะคุณตั๊กก็กระทะร้อนแล้วใช่ไหมคะก็จะนี่ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนร้อนแล้วนะคะไปใส่น้ำมันนะคะกรอบเลยหมดเลยไข่เจียวราดซอสน้ำปลานะคะเพื่อนๆรอน้ำมันร้อนนะคะ ไข่เจียวทำได้หลายเมนูเพื่อนๆไข่เมนูไข่กุ้งตั๊กก็ชอบทานนะคะไข่นี่ป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยค่ะทานทุกวันนะคะดีเวลาฟองคุณต้องทานไข่ทุกวันนะเพื่อนๆความจำจะดีก็ขอความจำจะดีความจำของเราจะได้ไม่ถดถอยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะค่อยๆเทไข่ลงไปนะคะโดยใช้นี่รองนะคะตะแกรงนี่ค่ะจะปูกรอบนะคะแล้วก็ไปเป็นนี่ค่ะไปปานกลางนะคะอ
ม่เคยทอดนะคะมันจะกรอบนะคะเอามาเป็นไฟกลางนะคะค่อยๆทอดไปค่อยๆหมุนได้นะคะให้ไข่มันเซ็ตตัวนะคะพี่เดโดจะชอบมากไข่เนี่ยสวยค่ะจะเย็นๆในการทอดนะเพื่อนๆมันก็จะฟูฟ่องเลยค่ะปล่อยปานกลางนะคะจากไข่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะเทน้ำมันออกก่อนนิดนึงมันเหลือเยอะค่ะก็จะเอาเสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ราดซอสน้ำปลาที่นี่ค่ะหอมเลยค่ะของฟุ้งขึ้นมาเลยหอมมากเลยนะเพื่อนๆเสร็จแล้วพอไข่มันอมน้ำปลาที่เราทำไปแล้วเราก็กลับด้านนะคะเพื่อนๆทางด้านนี้ตอนนี้เราปิดไฟแล้วเราปิดไฟแล้วนี่ค่ะฟูด้วยฟูด้วยค่ะให้มันกลืนไปในน้ำปลานะคะมันก็จะอร่อยเข้มข้นแบบออกนัวๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ฟูกรอบไข่เจียวฟูกรอบราดซอสน้ำปลาของคุณตั๊กนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่ฟูกรอบเลยค่ะสวยมากแหละทอดวันนี้ตั้งใจทำให้พี่เดโดวันแม่นะคะแม่ทำได้ทุกอย่างที่ลูกอยากทานไข่เจียวฟูกรอบราดซอสน้ำปลาค่ะไข่เจียวฟูกรอบราดซอสน้ำปลานะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆและก็กรอบนานนะคะคุณครูตั๊กก็ฝากเพื่อนๆหรือ FC ลองไปทำทานและใครที่ผู้ปกครองคนท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานนะคะที่กำลังวัยเรียนนะคะสามารถทำได้นะคะกรอบหวานอร่อยนะคะเค็มๆหน่อยนะคะค่ะคุณตั๊กก็ฝาก FC นะกดไลค์กดแชร์เมนูไข่เจียวฟูกรอบราดซอสน้ำปลานะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเมนูคุณตั๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โรสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักอะไรทำไมทับฟ้าโอเค